ครับพบกันอีกครั้งกับนายว่าลงทุนนะครับวันนี้ก็มาคุยกันสบายๆเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตลาดวันนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็1กันยานะครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะก็เมื่อเช้านี่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกันนะลงไปแบบเกือบจะหลุด 1,300 นะครับแต่แล้วก็กลับขึ้นมาได้นะปัจจุบันตอนนี้นะตอนนี้เลยประมาณช่วงสัก 14:48 3:00 แล้วกันเนาะอยู่ที่ประมาณ 1,316จุดนะครับก็กลายไปกันมาบวกขึ้นมานะครับ 5.94 นะก็เห็นได้มีเซียนทำนายว่าถ้ามันหลุดประมาณ 1,290 กว่าอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นขาลงเนาะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ลงทุนระยะยาวอยู่แล้วอ่ะก็ผมก็อย่างหุ้นที่ลงทุนระยะยาวผมก็เฉยๆนะก็ถือไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าหุ้นตัวไหนที่อาจจะแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยเรามั่นใจไม่มั่นใจมากอะไรเงี้ยเราก็จะขายไปก่อนเพื่อตุนเงินสดเอาไว้นะครับซึ่งผมก็ที่ผ่านมาก็ตุนเงินสดไว้พอสมควรนะครับก็รอจังหวะนะไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นแอคชั่นวันต่อวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเราดีกว่านะครับก็เป็นบทความที่ผมเขียนให้กับทางฟีโนเมนานะครับก็ลงในเพจนะตอนนี้เพจนายแวดลงทุนก็มีคนมาติดตามประมาณสัก 80,000 นะครับ80,000ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันอ่ะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง5เทคนิคนะครับเลือกหุ้นที่จะทำให้พอร์ตเราโตเร็วนะนะครับก็คือจริงๆก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับก็อ่ะมาดูกันนะครับก็คือสำหรับผมเนี่ยนะการลงทุนนะครับเวลานะเวลาต้นทุนเวลาเนี่ยเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนที่แบบว่าเป็น full time investor นะครับเวลาแห่งการทบต้นเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่านักลงทุนบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีกระแสเงินสดจากเงินปันผลด้วยนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบเหมือนกับต้องการที่จะกินส่วนต่างราคาหุ้นนะครับเพราะพูดตรงๆนะว่าเราต้องการส่วนต่างราคาหุ้นนะครับฉะนั้นต้นทุนเวลาก็เป็นปัจจัยสำคัญนะผมเองเนี่ยก็ผันตัวมาเป็นนักลงทุนนะครับก็จริงๆก็เป็นนักลงทุนเต็มตัวนะเต็มเวลานะครับต้นทุนเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญเสมอนะครับผมเชื่อว่าเวลามันไหลไปแล้วมันก็ไม่ย้อนกลับนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมถ้าเราทบต้นผลตอบแทนการลงทุนแล้วก็ทำให้ผันแปรตรงกับเวลาเนี่ยพูดง่ายๆก็คือพอเวลาผ่านไปพอเราโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วเนี่ยแบบคาดไม่ถึงเนี่ยมันก็จะดีจริงไหมครับวิธีที่ผมใช้ผันพอร์ตนะครับจากเล็กก็ให้ปัจจุบันนี้ก็คือเติบโตขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นนะครับก็คือเน้นซื้อหุ้นที่ราคาเหมาะสมแล้วก็ขายทางกำไรที่แบบตอนเป็น over value นะครับซึ่งตลาดมันมีประจำแหละตัวที่ under value แล้วเราขายไปแล้วมันก็ over value แล้วเราก็ขายไปเงี้ยนะครับทำซ้ำๆวนไปวนมาหมุนหุ้นนะก็ทำให้พอร์ตเติบโตเร็วนะครับถ้าใครสนใจแนวคิดนี้นะก็ติดตามกันนะครับถ้าไม่สนใจก็ผ่านไปเลยนะเทคนิคแรกนะครับตอนแรกอันดับแรกคือเราต้องมองหาหุ้นที่กำไรโตระเบิดก่อนนะหลักใหญ่ประการแรกที่ผมใช้คือหาหุ้นที่กำไรโตระเบิดซึ่งแน่นอนที่สุดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่หายากนะในยุคสมัยหนึ่งนะครับแต่ผมพูดตรงๆนะครับพูดตรงๆเลยว่าในช่วงนี้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากนะเพราะว่าในช่วงปี2020เนี่ยที่เขาว่าเป็นวิกฤตกันเนี่ยนะครับมีหุ้นแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะพูดตรงผมก็งงกันนะการที่ว่าเราจะเลือกหุ้นที่กำไรโตระเบิดแบบ 100% 1,000% เนี่ยเฮ้ยมันหมายความว่าไงหมายความว่าเรากำลังไปซื้อหุ้นขาขึ้นไงใช่ไหมครับเพราะว่าการที่ว่ากำไรจะเติบโตในระดับนั้นเนี่ยในระดับ 100% 1,000% เนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับก็คือจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นหุ้นพลิกฟื้นน่ะนะก็คือหมายว่าพลิกจากขาดทุนมาเป็นกำไรหรือว่าพลิกจากกำไรตกต่ำเป็นกำไรโตระเบิดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเลือกมาแค่นี้ไม่พอต้องมาทำการบ้านต่อนะครับดูต่อเทคนิคที่2นะครับราคาหุ้นต้องยังไม่ตอบรับนะพอผมเจอหุ้นที่กำไรโตระเบิดแล้วเนี่ยก็ต้องเช็คต่อว่าราคาหุ้นตอบรับไปหรือยังนะครับก็คือหลายครั้งเราเจอหุ้นเติบโตดีแต่ว่าราคามันโตเร็วกว่าไงคือแบบว่าคนรับรู้การเติบโตมันก็แบบให้ราคาไล่ราคากันคือแบบไปไกลถึงดาวอังคารก็มีนะครับแบบเนี้ยผมจะลบออกจากเช็คลิสต์เลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่ายิ่งราคาที่สูงขึ้นมันก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนนะครับวิธีหาที่เราจะรู้ว่าเฮ้ยราคาหุ้นตอบรับไปแล้วหรือยังเนี่ยคือเราต้องทำ variation ก็คือต้องประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นออกมานะครับซึ่งต้องอ่านธุรกิจนะอ่านตัวธุรกิจว่าเขาทำมาได้ยังไง
อ่านงบการเงินย้อนหลังหลายๆไตรมาสนะครับผมจ่ายย้อนหลังไปค่อนข้างหลายไตรมาสแล้วแล้วก็ค่อยประเมินมูลค่าหุ้นออกมาคือพูดง่ายว่าการที่เราจะรวยอ่ะมันไม่ใช่งานง่ายนะมันจะต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนนะแต่ว่ามันไม่ได้ยากจนเกินความสามารถคนหนึ่งจะทำนะนะครับเทคนิคที่3คือต้องซื้อให้ได้เยอะนะก็ถ้าสมมุติว่าเราเฮ้ยไปเจอหุ้นหลายเด้งนะแล้วมี100หุ้นอะไรเงี้ยมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยถูกไหมนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอกับหุ้นที่โตระเบิดนะแล้วเราเคาะซื้อกล้าเคาะซื้อให้ได้มากที่สุดแต่ว่าจริงๆคือมีมากก็ซื้อมากมีน้อยก็ซื้อน้อยนะผมไม่สนับสนุนให้ใช้มาร์จิ้นตัวผมเองไม่ใช้มาร์จิ้นนะครับก็ผมเชื่อว่าการใช้มาร์จิ้นเป็นการโลภเกินความรู้นะไม่เป็นไรหลักของผมก็คือรวยเร็วรวยช้าก็รวยเหมือนกันรวยมากรวยน้อยก็รวยเหมือนกันนะคืออย่าไปใช้มาร์จิ้นบางทีเงินที่มันมากแบบมากๆเนี้ยเราใช้มันไม่หมดใช่ไหมเราก็มีความพอเพียงในระดับนึงคือเพื่อป้องกันไม่ให้เราพลาดนะครับถ้าผมเองเจอหุ้นที่ใช่เนี่ยก็จะเคาะซื้ออย่างหนักเลยนะก็คือซื้อให้ได้เยอะๆแต่ว่าไม่เคยใช้มาร์จิ้นซื้อหุ้นนะอย่างที่บอกเพราะว่าผมรู้ตัวว่าผมไม่เก่งขนาดนั้นนะคนที่ใช้มาร์จิ้นต้องเป็นคนที่เก่งมากอะเซียนระดับพันล้านอะไรเงี้ยซึ่งโอ้ผมไม่ถึงขนาดนั้นนะก็แต่จริงๆวิธีคิดแบบนั้นก็ทำให้รอดตายจากวิกฤตมาเลยทุกครั้งแต่ว่าใครจะใช้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผิดอะไรนะก็คือถ้าคุณคิดว่าคุณแน่พอคุณเก่งพอเนี่ยลองเลยลองใช้ดูจะได้รู้นะว่าเราอะแน่พอจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะครับแต่ว่าต้องพยายามอย่าตายนะต้องรอดนะเทคนิคที่4ต้องได้เป็นเด้งนะหุ้นที่เราจะซื้อมันต้องเป็นเด้งนะครับถ้าไม่เป็นเด้งเนี่ยมันกิมก็ไม่คุ้มค่านะการที่ว่าเราจะซื้อหุ้นสักตัวความคิดในหัวเราเนี่ยต้องคิดก่อนเลยว่าหุ้นตัวนั้นนะให้มันผลตอบแทนเราเป็นเด้งๆไหมนะครับไม่ใช่แบบว่าเรามโนเอาเองนะจินตนาการเอาเองว่าเฮ้ยมันจะเด้งมันจะต้องเป็นเด้ง1เด้ง2เด้งไม่ใช่เราต้องทำกันบ้านนะแล้วเราต้องมีสมมติฐานนะครับหากมันทำไม่ได้เนี่ยเฮ้ยควรจะมองหาตัวอื่นทดแทนนะครับแต่ว่าถ้าในช่วงที่ตลาดมันไม่ค่อยดีนะครับแต่ตอนช่วงเนี้ยหุ้นมันขึ้นมาแล้วเยอะหลายตัวละโอกาสมันเริ่มหายไปละหายไปเรื่อยๆละ 20-30% ก็น่าสนใจนะน่าลงทุนนะครับเรียกว่าก็เลิศแล้วอ่ะนะสำหรับช่วงเวลาแบบนี้เราควรหาผลตอบแทนที่มากกว่านั้นนะในความคิดผมนะแต่บางทีถ้ามันไม่ดีจริงๆผมว่า 10% ก็โอเคนะครับก็อย่าไปโลภมากนะเทคนิคที่5คือต้องเร็วนะครับก็คือสิ่งที่ผมจะจ่อยประการนึงก็คือว่ามันต้องทำกำไรได้เร็วอะนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเล่นต้นทุนเวลาตอนแรกนะครับก็ทำให้ต้องหาหุ้นตอบแทนที่ให้ผลตอบแทนกลับมาเร็วในช่วงปี2020เนี่ยก็พูดตรงๆว่ามีหุ้น2ตัวนะที่ทำผลตอบแทนเกิน 100% ใน3เดือนที่ผมเจอแล้วก็ทำได้นะแล้วก็ซื้อได้ค่อนข้างมีวอลุ่มนะครับก่อนหน้านั้นก็มีบางตัวทำได้ผลตอบแทนเกิน 150% นะแต่ว่าใช้เวลา4ปีนะลองคิดดูว่าเฮ้ยทำผลตอบแทนช้ามันเสียเวลาขนาดไหนใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่ข้อเตือนใจก็คือการทำผลตอบแทนเร็วมันก็ต้องแลกมากับการทำการบ้านหนักๆนะครับถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยไม่คิดว่าจะทุ่มเททำการบ้านหุ้นแบบหามรุ่งหามค่ำไม่ควรหวังผลตอบแทนเลิศหรูเกินความรู้นะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องทำให้เราเจ็บตัวได้นะนี่ก็คือเป็นแนวคิดที่ผมเอามาแชร์ลองปรับไปใช้กันดูนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการเสริมความรู้ในการอ่านงบการลงทุนอ่านงบนะครับก็ผมมีคอร์สทั้งหมด3คอร์สนะครับก็จะเรียนอ่านงบการเงินนะครับเรียนประเมินมูลค่าหุ้นแล้วก็เรียนวิธีหาหุ้นเติบโตนะนี่ก็เป็น3คอร์สที่ผมทำในหรือว่าลงทุนนะครับก็ลองดูนะมีถอดรหัสอ่านงบการเงินฉบับจับมือทำสร้างกรอบเงินล้านด้วยหุ้นเติบโตเส้นหาหุ้นเติบโตด้วยงบการเงินมีคนถามผมเยอะพี่แว่น333นี่มันคือคอร์สเดียวคอร์สละ333หรือว่ายังไงไม่ใช่ครับ333นี่คือ3คอร์สเลยนะแล้วก็ในคอร์สถอดรหัสอ่านงบการเงินเนี่ยก็คือเราจะเรียนอ่านงบการเงินตั้งแต่เบื้องต้นเลยก็คือคนที่หมายว่ายังไม่เคยเปิดพอร์ตหุ้นก็มาเรียนเสร็จก็ไปเปิดพอร์ตนะก็คือไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์มากๆก็มาเรียนได้เพราะว่าเป็นการทบทวนแล้วก็คอร์สมันก็จะมีการเรียนวิธีหาหุ้นเติบโตด้วยและที่สำคัญผมอัปเดตเนื้อหาให้ตลอดปีนี้นะครับแต่ว่าพอหมดปีนี้ปุ๊บตัวคอร์สก็อาจจะไม่ได้อัปเดตเนื้อหาแล้วแต่สามารถดูได้ไปตลอดเลยผมไม่ได้ลบกลุ่มไม่ได้ลบกลุ่มออกเป็นกลุ่มใน Facebook นะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ถ้าเพื่อนๆมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าจะลงคอร์สลงอะไรก็ดูที่ใต้คลิปได้เลย
นะครับก็จะมีแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็ในแวดลงทุนขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะนะครับช่วงนี้ก็ตลาดอาจจะมีการปรับฐานบ้างอะไรบ้างก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ